ขณะนี้ประเด็นนักการเมืองหญิงกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งและถ้าหากโฟกัสกันไปที่สาวๆในวงการการเมืองที่ถูกจับตานั้นแน่นอนว่าอันดับแรกคืออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรวัย37ปีรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยล่าสุดเธอเปิดงานอภิมหาสงกรานต์รางน้ำในเทศกาลสงกรานต์ปี2567และโพสต์ภาพครอบครัวอวยพรปีใหม่อีกทั้งยังหนุนซอฟต์พาวเวอร์6ด้านเมืองโคราชพร้อมดันเป็นสถานที่และพื้นที่อำนวยความสะดวกถ่ายทำภาพยนตร์ระดับประเทศระดับโลกต่อมา10เมษายนที่ผ่านมาเธอได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีการโพสต์ภาพของทักษิณชินวัตรยกดัมเบลฟองน้ำในสระน้ำกับหลานๆว่าเป็นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแถมช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเธอก็ไปเยือนกัมพูชาอีกด้วยซึ่งยอดฟอลในเพจ Facebook ของเธอนั้นล่าสุดอยู่ที่ 5.8 แสนใน Instagram อยู่ที่ 6.8 แสนและใน X อยู่ที่ 1.1 แสนคนที่2น้ำจิรพรสินธุภัยสาวแกร่ง FC เพียบวัย36ปีส.ส. 101เขต5และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดย30มีนาคมที่ผ่านมาเธอโพสต์ Facebook ระบุว่าซักอัพโพดิวทีฟเดย์ในการประชุมร่วมรัฐสภาวันเดียวอภิปราย2วาระรวด FTA ไทยศรีลังกายัตติด่วนขอให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับนาทีและอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210นอกจากนี้เธอยังได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวร้อยเอ็ดเขต5ที่ประสบวาตภัยอีกด้วยโดยยอดฟอลใน Facebook ของเธอล่าสุดอยู่ที่ 100,000 คน Instagram อยู่ที่ 9.7 หมื่นคนและ X อยู่ที่ 1.1 แสนคนคนที่3อิ่มธีรรัตน์สำเร็จวานิชสาวแกร่งแห่งลาดกระบังวัย43ปีส.ส.เขตลาดกระบัง1เดียวในกทม.จากค่ายเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งล่าสุดอิ่มบอกกับ Spring News ว่าปัญหานี้ร้ายแรงและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเห็นจากการร้องเรียนผ่านกรรมาธิการเป็นอัตราที่สูงดังนั้นสิ่งที่กรรมาธิการพบคือ 1. เราต้องป้องกันตรวจสอบว่ามิจฉาชีพอยู่ที่ไหนแล้วจึงเข้าไปทลายศูนย์ที่ตั้งที่มีทั้งจับเองในประเทศและขอความร่วมมือกับรัฐบาลของต่างประเทศและ 2. การปราบปรามทั้งนี้ยอดฟอลในเพจ Facebook ของเธออยู่ที่ 7.7 หมื่น Instagram 9.1 หมื่นและ X อยู่ที่ 9.8 หมื่นคนคนที่4ไอรักชนกศรีนอกสาวสวยขวัญใจประชาชนวัย30ปีส.ส.เขตบางบอนจอมทองน้องแขมสังกัดก้าวไกลโดย3เมษายนที่ผ่านมาไอซ์ได้อภิปรายซัดเดือดเรื่องของบัญชีม้าพร้อมจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะแต่ละเดือนนั้นพบว่ามีการแจ้งความให้อายัดบัญชีเป็นจำนวนมากซึ่งภาพรวมสามารถอายัดได้เพียง 5% เท่านั้นนอกจากนี้5เมษายนไอซ์ยังมีการโพสต์ถึงความในใจระบายความรู้สึกที่สบายใจขึ้นและดีใจมากที่ได้อภิปรายในวาระสำคัญครั้งนี้ไอซ์ระลึกเสมอว่าเวลาของชีวิตการเมืองอาจจะน้อยกว่าเพื่อนๆจึงอยากฝากผลงานดีๆไว้ให้คนได้จดจำก่อนจะหมดเวลาการเมืองเพื่อให้ประชาชนที่ลงคะแนนได้รู้สึกคุ้มค่าที่สุดซึ่งปิดสมัยประชุมแล้วก็ต้องคิดอ่านลุยทำงานดูแลพื้นที่ต่อตอนนี้ในหัวมีไอเดียมากมายโดยยอดฟอลในเพจ Facebook ไอซ์อยู่ที่ 5.5 แสน Instagram 4แสนกว่าคนและ X อยู่ที่ 7.9 หมื่นคนคนที่5มิวศิริลพัฒน์กองประการอดีตดาราสาววัย37ปีผันตัวเป็นส.ส.บางกะปิวังทองหลัง3เมษายนที่ผ่านมามิวโพสต์ว่าลงพื้นที่พบปะพี่น้องในชุมชนรามคำแหง68พร้อมผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเมื่อต้นเดือนมกราคมมิวได้มีการอภิปรายงบดูแลสุขภาพจิตพร้อมซัดฝ่ายรัฐบาลให้ลองมาเป็นผู้ป่วยจะได้รู้ถึงการต่อสู้และตั้งคำถามดังๆว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจิตจริงหรือไม่ยอดฟอลใน Facebook ของมิวล่าสุดอยู่ที่ 5.1 หมื่น Instagram 8.2 หมื่นและ X อยู่ที่ 1.6 แสนอย่างไรก็ตามหากพูดถึงนักการเมืองหญิงคนรุ่นใหม่ที่ดูโดดเด่นและน่าสนใจแถม FC เพียบนั้นก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนลุยทำผลงานเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว